มาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของประการหนึ่งของสนามบินเลยนะครับซึ่งในส่วนของท่าอากาศยานตรังเราเองเนี่ยนะครับเราก็ปฏิบัติตามมาตรการของทางสำนักงานการบินพลเรือนนะครับของประเทศไทยนะครับโดยเคร่งครัดเนื่องจากว่าทางในพื้นที่ของสนามบินเองเนี่ยมันจะมีแบ่งส่วนของพื้นที่อยู่2ส่วนนะครับคือพื้นที่สาธารณะหรือแลนด์ไซต์กับพื้นที่เขตการบินหรือแอร์ไซต์นะครับซึ่งถ้าในเขตพื้นที่สาธารณะเนี่ยเช่นในอาคารผู้โดยสารในส่วนของห้องโถงผู้โดยสารนะที่รอที่เข้ามาเช็คอินแล้วรอเข้าห้องพักผู้โดยสารรอขึ้นเครื่องเนี่ยนะครับอันนี้ถือเป็นพื้นที่สาธารณะตั้งแต่ประตูทางเข้ามาอันนี้ก็บุคคลทั่วไปสามารถเข้าได้แต่ถ้าหากทุกคนที่จะผ่านเข้าพื้นที่เขตการบินหรือพื้นที่แอร์ไซด์ได้เนี่ยนะครับจะต้องมีมาตรการที่พอสมควรนะครับถ้าในส่วนของผู้โดยสารเองเนี่ยถ้าจะเข้าไปนะครับก็ต้องมีการหลังจากเช็คอินแล้วนะครับจะเห็นว่าพอจะเข้าไปในห้องผู้โดยสารก็ต้องมีการตรวจเอกสารนะครับตรวจบอร์ดิ้งพาสตรวจบัตรประชาชนผ่านเอ็กซเรย์พวกกระเป๋าตรวจตัวทั้งหมดนะครับอันนี้คือมาตรการแต่ว่าในพื้นที่อื่นถ้าในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องอย่างในร้านจอดเครื่องบินในพื้นที่ในรันเวย์นี้นะครับการเข้าไปเนี่ยจะต้องผ่านจุดตรวจบุคคลยานพาหนะและก็สัมภาระนะครับที่จะใครที่มีภารกิจที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานในเขตแอร์ไซส์เนี่ยนะครับซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับจะต้องผ่านเข้าไปทางจุดตรวจซึ่งเราเรียกว่าคอนโทรลโพสต์นะครับซึ่งเป็นตรวจทั้งบุคคลทั้งยานพาหนะนะครับนี้มาตรการเนี่ยเราจะต้องทำให้รัดกุมคือในการที่เราตรวจยานพาหนะก่อนเข้าไปเนี่ยนะครับประตูของเขตแอร์ไซต์ทุกประตูจะต้องปิดไว้ตลอดนะครับก่อนตรวจนะครับก่อนที่จะตรวจเสร็จเนี่ยตรวจคนตรวจพาหนะที่จะผ่านเข้าไปเสร็จเนี่ยประตูจะต้องปิดไว้ตลอดนะครับพอตรวจเสร็จแล้วเราถึงจะเปิดให้ผ่านเข้าไปได้นะครับอันนี้คือมาตรการเบื้องต้นแต่โดยรายละเอียดแล้วเนี่ยเราจะตรวจหลายอย่างมากกว่านั้นนะครับถ้ารถยนต์เราก็จะมีการตรวจรอบคันนะครับบุคคลเราก็ต้องตรวจทั้งตัวตรวจถ้ามีสัมภาระมีอุปกรณ์อะไรต่างๆทุกอย่างจะต้องตรวจหมดครับเพื่อให้ความรัดกุมแล้วก็สิ่งใดที่นำเข้าไปเนี่ยเป็นอุปกรณ์งานช่างงานอะไรก็แล้วแต่ถ้านำอะไรเข้าไปต้องมีการบันทึกรายการไว้เมื่อกลับออกมาพวกอุปกรณ์พวกนั้นของแหลมของมีคมที่ในงานช่างอุปกรณ์ช่างต่างก็จะต้องกลับเอากลับออกมาด้วยแล้วการเข้าไปในพื้นที่พวกนี้นะครับถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นการเข้าไปแบบปฏิบัติงานชั่วคราวเนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของสนามบินด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีบัตรนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูประกบตัวดูแลอยู่ตลอดเวลานะครับจะไม่ปล่อยให้เข้าไปโดยพลการนะครับอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นของการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุที่สนามบินสุวรรณภูมิทางบินตังเพิ่มความเข้มงวดเพิ่มซึ่งการเพิ่มความเข้มงวดเนี่ยเราไม่ได้เพิ่มเพราะว่าเราเข้มงวดอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับเรื่องการรักษาความปลอดภัยเนี่ยจะไม่มีคำว่าหย่อนลงหรือน้อยลงนะครับเราต้องเข้มงวดอยู่ตลอดครับที่นี่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกี่คนเราจะแบ่งส่วนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของด้านตรวจอาวุธนะครับก็คือเจ้าหน้าที่ที่จะตรวจผู้โดยสารนะครับที่จะขึ้นเครื่องเนี่ยเรามีอยู่14คนนะครับ14คนแล้วก็ไม่ใช่14ขออภัยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่อยู่7นะฮะไม่แน่ใจประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั่วไปที่เราจ้างจากองค์การทหารตันศึกนั้นเราจ้าง14คนนะครับแต่ว่าซึ่งจะแยกส่วนกันปฏิบัติหน้าที่นะครับคนที่จะเข้าไปผ่านการตรวจรักษาตรวจเข้าไปในพื้นที่แอร์ไซต์หรือไปขึ้นเครื่องเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีได้รับใบรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนด้านการตรวจค้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักนะครับที่อันครับYeah.
ค่ะสายการบินไทยสมายคอนเนคชั่นพาร์ทเนอร์ของกลุ่มสายการบินพันธมิตรสตาร์เลียนและสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE256มาที่นั่งและสมาชิกบัตรทองสามารถขึ้นเครื่องได้ก่อนหรือตามอัธยาศัยสำหรับผู้โดยสารท่านอื่นขอความกรุณาถ้าผู้โดยสารเตรียมบัตรที่นั่งและบัตรประจำตัว